ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับรายการไชน่าออนทัวร์เช่นเคยนะครับผมตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์นะครับผมสวนพฤกษศาสตร์นี่อยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอันนี้ผ่านไปหลายปีแล้วเรามาเยี่ยมชมกันว่าความสวยงามยังเป็นเหมือนเช่นเคยนะครับผมไปกันเลยนะครับจุดแรกนะครับเราจะไปเดินชมเส้นทางธรรมชาติกันนะครับผมเส้นทางเดินเหนือเลื่อนยอดไม้นะครับทางเดินเหนือเลื่อนยอดไม้ใช้เป็นเส้นทางศึกษาระบบนิเวศเลื่อนยอดไม้ชั้นบนของป่าส่วนอัตราเข้าชมนะครับผมผู้ใหญ่อยู่ที่40บาทเด็ก20บาทนักเรียนนักศึกษาอยู่ที่10บาทนะครับผู้สูงอายุเกิน60เด็กอายุต่ำกว่า12ปีครับพระภิกษุสามเณรและผู้พิการไม่เสียค่าเข้าชมนะครับก่อนเข้าไปก็ตรวจบัตรก่อนนะครับผมครับนักท่องเที่ยวนะครับซื้อบัตรเข้ามาแล้วนะครับเข้าไปด้านนี้ได้เลยนะครับมีอาจารย์เราจะตรวจตัวกันตรงนี้แป๊บนึงนะครับทางด้านหน้าทางเข้าก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจบัตรเราอยู่นะครับเราแค่ยื่นบัตรให้เจ้าหน้าที่แล้วก็เดินเข้าไปได้ครับอันนี้เราก็เดินไปตามทางนะครับแต่มองดูแล้วก็หลายตาครับตอนนี้ยังไม่รู้เลยอยู่จุดไหนอันนี้ก็จะทำเป็นสะพานตะแกรงเหล็กนะครับเดินชมสวนสวนข้างล่างก็จะเป็นมองเห็นต้นไม้ที่อยู่ด้านล่างได้นะครับใครที่กลัวความสูงนี่อาจจะเสียวหน่อยก็จะมีแผ่นกระจกด้วยนะครับผมแต่ว่ามันขุ่นแล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นข้างล่างครับด้านล่างก็จะเป็นป่าไม้นานาพันธุ์นะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นวิวเขาช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าชมนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นะครับก็ช่วงเวลาเข้าได้ตลอดทั้งปีนะครับวันนี้อากาศก็ครึ้มครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนเคยนะครับผมแต่ก็มีหมอกลงจับด้วยเป็นบางครานะครับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2526บนผืนที่ดิน 2,000 ไร่นี่ก็คาดว่าจะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่แถวนี้นะครับผมขนาดความสูงของทางเดินนะครับก็จะห่างจากพื้นดินประมาณ20เมตรนะครับออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ
จ๊สาวเผาหมูอีกแล้ว ส่วนทางที่ผมเดินอยู่นี้นะครับเขาจะเรียกว่าทางเดินเหนือเรือนยอดไม้นะครับผมเดินชมวิวแม่ไม้นานาพันธุ์เดี๋ยวเราจะเดินไปดูจุดชมวิวกันข้างหน้านะครับคนยังเยอะอยู่เลยสะพานนี้นะครับถูกออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับทำมาจากโครงสร้างเหล็กนะครับเป็นเหล็กกล้าที่แข็งแกร่งบางช่วงยังมีกระจกใสเราสามารถมองลงไปด้านล่างได้ด้านหน้าก็จะเป็นจุดชมวิวนะครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินทางจุดเพราะว่าด้านหน้าเป็นวิวเขาที่สวยงามเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปจุดต่อไปต่อนะครับผมทางเดินกลับก็จะมีบันไดมากหน่อยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำนะครับถ้ามีคนมีอายุหน่อยก็จะให้เดินกลับทางเดิมซึ่งมันไม่มีบันไดจะได้ไม่เดินเหนื่อยแต่ถ้าเราเดินกลับทางบันไดเนี่ยมันก็จะมีจุดชมวิวให้ดูอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเดินไปชมจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับทางเดินสร้างด้วยเหล็กครับผมเป็นพื้นตะแกรงเวลาเดินมันก็อาจจะโยกไปเยกมามีเสียงตึงๆตังๆนิดหน่อยนะครับหวาดเสียวดีเหมือนกันแถมเห็นพื้นข้างล่างด้วยตามทางเดินก็จะมีจุดพักเป็นระยะนะครับในจุดพักเราก็ยังสามารถถ่ายรูปเซลฟี่กันได้อีกด้วยก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับผมเรามาเดินชมเที่ยวป่าโดยที่เราไม่ได้เดินเหยียบย่ำผืนป่าแล้วก็เดินได้อย่างสบายด้วยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คงเดินลุยป่าอาจจะเกิดอันตรายกับเราได้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับทางระยะเดินก็ไม่ได้ไกลแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะครับผมระยะทางเดินนะครับก็อยู่ที่369เมตรก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศด้านบนกันบ้างนะครับว่าด้านบนนี้จะเป็นร้านขายของนะครับจะมีเป็นขายของที่ระลึกเป็นหนังสือเกี่ยวกับพันไม้หรือพันดอกไม้ต่างๆมีของชำร่วยขายแล้วก็ยังมีอาหารขายด้วยครับแล้วก็ยังมีอีกชั้นนึงครับเป็นชั้นบนตรงนี้ก็จะมี2ชั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายบรรยากาศชั้นบนให้ดูด้วยว่ามีอะไรหนังสือตรงนี้ก็ราคาไม่แพงเลยนะครับอยู่ที่เล่มละ100กว่าบาทหรือ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีโปสการ์ดขายด้วยเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันครับว่ามีอะไรขายบ้างเห็นคนเข้าแถวอ๋อตรงด้านนี้นะครับก็จะขายเป็นอาหารนะครับมีซาลาเปามีคนยืนซื้อเยอะเลยครับผมภายในอาคารก็มีของฝากของที่ระลึกขายด้วยนะครับด้านหน้าก็มีซาลาเปาขายด้วยนะครับมีคนซื้อเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นมาดูชั้นบนว่ามีอะไรบ้างครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีห้องน้ำไว้คอยบริการห้องน้ำสะอาดนะครับผมแล้วก็มีอาหารขายมีน้ำดื่มมีเครื่องดื่มมีขนมมีไอศกรีมนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านี้น่าจะเป็นจุดชมวิวด้วยนะครับเราก็จะมองเห็นสะพานที่เราเดินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนข้างล่างนะครับก็จะมีที่จอดรถเป็นลานจอดรถที่สามารถจอดรถได้ก็พอสมควรเลยทีเดียวนะครับส่วนข้างบนก็จะมีเครื่องดื่มนะครับขนมนิดหน่อยขายแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งชมวิวก็สะดวกสบายนี่นะครับผมมีห้องน้ำสะดวกสบายทั้งชายหญิงแล้วก็สะอาดด้วยนะครับผมแนะนำเพื่อนๆอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะมาเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์นะครับก็จะต้องมีรถยนต์ส่วนตัวหรือไม่ก็มีรถสองแถวแล้วก็หรือว่ารถประจำทางนะครับที่นี่จะไม่เหมาะกับแก่การเดินชมนะครับเพราะว่าระยะทางจะไกลมากเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันต่อเลยนะครับผมสวนพฤกษศาสตร์นะครับก็เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆโดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดยเฉพาะกลุ่มอาคารที่เป็นเรือนกระจกบนยอดเขานะครับ
ก็มีทั้งความสวยงามและความรู้ทำให้สวนแห่งนี้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นสถานศึกษาธรรมชาติด้านพืชและภูมิทัศน์นะครับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริเดิมมีชื่อเรียกว่าสวนพฤกษศาสตร์แม่สาชื่อเดิมก็จะรู้จักกันสวนพฤกษศาสตร์แม่สานะครับผมก็นับว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากลโลกบริเวณนี้ก็ได้จัดเป็นสวนดอกไม้นะครับผมแล้วก็มีน้ำพุอยู่ทางด้านหลังนะครับผมมีเป็นนาฬิกาแต่ผมไม่ได้เข้าไปถ่ายนาฬิกาคนเยอะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนว่าข้างบนมีอะไรให้เราชมได้บ้างนะครับข้างบนก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับผมนี่ได้มีมาจัดโชว์แล้วก็มีจัดจำหน่ายด้วยนะครับผมด้านรอบข้างๆนะครับก็มีร้านค้าไว้คอยจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชาวเขาของที่ระลึกต้นนี้น่าจะเป็นมะเขือเทศนะครับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในนี้ก็จะมีทั้งบวบน้ำเต้าฟักพร้อมเลยนะครับทีแตงกวาผมมีแตงกวาด้วยแตงกวายักษ์อันนี้ไปทำหมูยัดไส้นี่หม้อหนึ่งไม่พอนะครับหมูกิโลหนึ่งฟักทองด้วยสวนพฤกษศาสตร์นะครับก็สร้างไว้เพื่อมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและวิจัยให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์เป็นศูนย์สารนิเทศเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการพันไม้ไทยมีต้นกวางตุ้งปลูกให้เราดูด้วยนะครับผมในนี้ก็จะเป็นซุ้มเฟิร์นนะครับผมผมจะพาเพื่อนๆไปดูผมว่ามีเป็นเฟิร์นชนิดไหนบ้างผมอาจจะเรียกชื่อไม่ถูกนะครับเพราะก็ไม่รู้จักนะครับส่วนด้านในนี้นะครับก็จะเป็นเรือนกล้วยไม้ซึ่งมีพันธุ์กล้วยไม้มากกว่า350ชนิดเลยทีเดียวเป็นกล้วยไม้สีต่างๆนะครับผมดูของจริงเนี่ยดอกใหญ่มากเลยนะครับผมสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีนิทรรศการแล้วก็มีเป็นหนังสือพันไม้นะครับที่ปลูกแสดงและจัดแสดงไว้ที่นี่ด้วยก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับตรงที่สะพานเรือนยอดไม้ที่ผมเห็นก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับพันธุ์ไม้พันธุ์ดอกไม้ไว้เยอะเลยกล้วยไม้ในที่นี้นะครับหลายชนิดจะมีกลิ่นหอมนะครับส่วนใหญ่จะทยอยออกดอกตลอดทั้งปีโดยรวบรวมมาจากป่าดงดิบป่าเต็งลังซึ่งบางพันธุ์หาดูได้ยากและบางชนิดใกล้สูญพันธุ์แล้วก็มีกล้วยไม้ชนิดต่างๆนะครับผมสีสันสวยงามนี่ครับมีดอกตุ่มๆเพิ่งจะออกก็มีนะครับเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์นะครับได้จัดเส้นทางเดินชมพันไม้อยู่4จุดก็คือเส้นทางเดินน้ำตกแม่สาน้อยแล้วก็เส้นทางสวนลูกชาติเส้นทางวลัยชาตินะครับแล้วก็เส้นทางพันไม้ประจำจังหวัดส่วนในด้านในนี้นะครับก็จะพบกับกล้วยไม้หลายสีหลายพันเลยนะครับแต่ละพันก็จะมีสีสันมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็ไม่ทราบว่าในนี้มีกี่ชนิดนะครับแต่ก็คิดว่านับกันไม่ได้ครับผมบางพันธุ์ก็เราก็เ
คยเห็นนะครับแต่บางพันธุ์เราก็ไม่เคยเห็นแต่พันธุ์หายากเนี่ยก็ที่สวนพฤกษศาสตร์เนี่ยเขาก็ได้มาอนุรักษ์ไว้ที่นี่นะครับโดยส่วนที่เป็นกล้วยไม้ที่อยู่ตามธรรมชาติตามป่าเนี่ยน่าจะค่อนข้างหายากแล้วเพราะว่าระบบนิเวศนะครับมันได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็อาจจะเป็นจากภัยธรรมชาติแล้วก็ภัยจากมือมนุษย์นะครับที่มีการเผาไม้ทำลายป่านะครับช่วงในหน้าแล้งนะครับส่วนใหญ่ก็ทางภาคเหนือเขาจะมีการจุดไฟเผาป่าเพื่อล่าสัตว์นะครับผมก็ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จะทำให้พันธุ์ไม้ต่างๆบางพันธุ์ที่หายากก็จะสูญพันธุ์ไปด้วยบางต้นบางพันธุ์นะครับก็มีดอกขยะขนาดใหญ่มากนะครับผมเรียกว่าเท่าฝ่ามือผมเลยทีเดียวครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมจุดอื่นต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปในซุ้มเรือนกระจกครับบริเวณนี้ก็มีอาคารกล้วยไม้ต่างๆเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูอาคารอันนี้จะเป็นอาคารพืชทนแล้งนะครับส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากนะครับนี่น่าจะเป็นตระกูลปาล์มก็มีต้นกระบองเพชรแบบต่างๆหลายพันเลยตัวนี้ก็เป็นกระบองเพชรพันเล็กๆนะครับลองลงมาอันนี้ผมไม่มีข้อมูลก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นของน่าจะเป็นของเมืองนอกหรือเปล่าครับเมืองไทยนี่น่าจะไม่มีนะครับอันนี้น่าจะนำพันธุ์มาจากเมืองนอกมาปลูกพันนี้ก็เขียนไว้ว่ามาจากเม็กซิโกนะครับมีดอกสีชมพูน้อยๆด้วยนี่มีไว้มีจำหน่ายด้วยนะครับจะเอาไปเลี้ยงไปปลูกที่บ้านราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับต้นพร้อมกระถางนี่อยู่ที่ 30-40 บาทเองส่วนกลุ่มอาคารเรือนกระจกนะครับที่ผมเข้ามาอยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติประกอบไปด้วยเรือนกระจกทั้งหมด12โรงเรือนนะครับภายในจะจัดปลูกตกแต่งพันไม้ไว้อย่างสวยงามนะครับโดยเฉพาะพันไม้หายากและก็มีความโดดเด่นเป็นพิเศษนี้ก็จะมีน้ำตกจำลองมีปลาคราฟอยู่ด้วยปลาคราฟตัวใหญ่มากเลยเป็นสถานที่ที่นักวิชาการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับทั้งผู้สูงอายุและเด็กๆสามารถเข้าเที่ยวชมเรียนรู้สัมผัสคุณค่าและความงามของพันธุ์ไม้นะครับได้ตลอดทั้งปีและก็ทุกฤดูกาลส่วนนี้ที่ผมเดินอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนของป่าดิบชื้นนะครับแล้วก็ยังมีเป็นพันธุ์ไม้น้ำและพันธุ์พืชในป่าดิบชื้นต่างๆที่จัดแสดงอยู่ในโซนนี้นะครับจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกุหลาบเมืองหนาวนะครับกุหลาบเมืองหนาวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโซนนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบสีต่างๆนะครับแล้วก็พันธุ์ต่างๆในด้านกุหลาบบนนี้นะครับก็จะมีกลิ่นหอมแรงมากนะครับส่วนสวนกุหลาบเนี่ยจะอยู่ถัดมาจากส่วนของโซนป่าดิบนะครับเราจะเห็นทางด้านซ้ายมือก็เป็นโซนป่าดิบชื้นที่เราลงไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับบนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกุหลาบเมืองหนาวนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวสาวๆมาถ่ายรูปเซลฟี่กันนะครับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับโซนนี้ก็จะมีมากมายนานาพันธุ์นะครับของสีดอกกุหลาบมันก็ยังมีโต๊ะให้นั่งเล่นให้ถ่ายรูปให้เซลฟี่ได้กุหลาบพันธุ์นี้ก็มีเม็ดด้วยนะครับอันนี้คงเป็นเมล็ดของเขาส่วนนี้ก็จะเป็นร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้นะครับในบริเวณนี้ก็จะจำหน่ายทั้งหมดเลย
งนี้ก็จะเป็นการเพาะเยื่อไม้ในขวดก็จะมีพันไม้ต่างๆนะครับไว้จัดจำหน่ายนะครับมีตั้งแต่ต้นละ10บาทมีต้นมะข่ามะแกงลิงขายด้วยนะครับผมแล้วก็มีเป็นพวกกล้วยไม้สีต่างๆมีพันเอื้องข้าวสารนะครับต้นละ35บาทก็อยากซื้อเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปอยู่กรุงเทพมันน่าจะไม่ออกดอกก็จะเป็นจุดจำหน่ายนะครับเป็นกล้วยไม้เมืองหนาวนะครับผมแล้วก็ยังมีเมล็ดพันธุ์พืชสวนผักสวนครัวนะครับมาจัดจำหน่ายด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นกล้วยไม้พันธุ์แบบต่างๆแถวกรุงเทพก็คงมีขายนะครับแต่ราคาอาจจะสูงกว่านี้เยอะเดี๋ยวเราเดินมาดูข้างในกันนะครับว่าด้านในตรงนี้มีอะไรให้เราชมบ้างนะครับมีก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับฟักทองก็จะมีนิทรรศการจัดไว้แสดงให้เราไว้ได้ชมเดี๋ยวเราเดินไปชมโซนอื่นกันต่อไปเลยนะครับนี่ก็จะเป็นผักเกษตรอินทรีย์นะครับก่อนกำลังจะช่วงอยู่ผักสลัดก็มีก่อนที่มาบ้าบอยที่เขายังไม่ได้กินผมไม่แน่ใจว่าผักสลัดที่นี่กับผักภาคกลางรสชาติเหมือนกันไหมเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปนะครับโซนถัดไปก็จะเป็นพืชกินแมลงนะครับผมนี่ก็จะเป็นต้นกาบหอยแคะนะครับต้นเล็กจริงๆเห็นไหมครับอันนี้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงครับก็เวลามีแมลงตกลงไปเขาจะทำการปล่อยน้ำย่อยออกมาเพื่อเป็นการกินอาหารของเขาจะมีดอกไม้เล็กๆสีชมพูสวยงามเขียนไว้ว่าเป็นพิงกุ้ยใบยาวนะครับในนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่จะรวบรวมพืชกินแมลงที่มีวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดกับการอยู่ในดินที่มีสารอาหารน้อยจึงต้องกัดกินแมลงนะครับผมหรือสัตว์เล็กๆเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เพียงพอใครที่ชอบดูสารคดีก็คุ้นหน้าคุ้นตาดีกับเจ้าต้นมะข้าวมะแกงลิงที่นี่มีให้ชมหลากหลายสายพันธุ์กำลังอ้าปากรอแมลงตัวน้อยๆที่ตกลงไปในกระเป๋าที่เต็มไปด้วยน้ำย่อยเหนียวๆก่อนที่จะดูดซึมสารอาหารเพื่อไปเลี้ยงลำต้นต่อไปพูดถึงว่าเขาสามารถกินแมลงเป็นอาหารได้เพื่อดำรงชีพธรรมชาติก็ย่อมมีสมดุลของเขานะครับ This one too. อันนี้ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะครับผมต้นแปลกๆนะครับอันนี้ก็จะเขียนไว้ว่ากระบอกจอกลูกผสมนะครับก็เป็นพืชกินแมลงเช่นกันโซนนี้ก็จะเป็นพืชตระกูลบวบนะครับลูกน้ำเต้าลูกนี้ใหญ่มากเลยนะครับผมเที่ยวขนาดฝ่ามือผมนี่บังไม่มิดนะครับนี่จะเป็นเครื่องครัวของชาวเขาสมัยก่อนนะครับผมก็เป็นกาต้มน้ำร้อนเป็นดินเผานะครับผมเดี๋ยวนี้ชาวม้งชาวแมวเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูโซนนี้นะครับจะเป็นพืชสวนสมุนไพรนะครับนี่กะเพรานะครับแต่ใบยาวๆเนี่ยผมไม่รู้จักนะครับเมืองไทยของเราก็มีพันไม้หลากหลายนะครับผม
แต่ถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่คนโบราณเดินป่านี่คงจะรู้จักอย่างพวกเราเนี่ยหรือว่ารุ่นหลังๆพวกเราไปแล้วนี่ก็อาจจะไม่รู้แล้วครับถ้าไปเจอในป่าเราก็เห็นเป็นไม้เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งแต่คนเฒ่าคนแก่ก็อาจจะมองเห็นว่าเป็นยาเป็นสมุนไพรไปนะครับแต่เขารู้จักเมืองไทยของเรานะครับก็ตั้งแต่โบราณนะครับก็ไม่น้อยหน้าประเทศใดนะครับก็มีแพทย์แผนไทยนะครับก็ใช้เป็นยาสมุนไพรในการรักษาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี้ก็ยังมียาบางตัวที่ใช้รักษาโรคร้ายแรงรุนแรงต่างๆก็ถือว่าเป็นของดีของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับส่วนโซนนี้ก็จะเป็นพืชตระกูลว่านต่างๆครับผมแต่ผมไม่ค่อยรู้จักนะครับผมแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นป้ายนะเลยไม่รู้ว่าแต่ละชนิดเนี่ยเป็นว่านชนิดไหนมั่งแต่ก็มีสีสันสวยงามเลยทีเดียวก็มีพันไม้แปลกๆเยอะเลยนะครับผมต้นนี้มีดอกด้วยนะครับมีเพื่อนๆท่านใดรู้จักบ้างไหมครับลำต้นก็ใหญ่นะครับแต่ออกดอกมาเป็นช่อเป็นพวงเล็กๆสวยงามก็มีสิ่งอัศจรรย์แปลกๆสวยงามบนโลกนี้ยังมีอยู่อีกเยอะนะครับก็มีพันไม้ต่างๆสีสันแปลกตาถ้าเมืองนอกนี่ก็คงจะมีอะไรแปลกหูแปลกตาไปมากกว่านี้นะครับส่วนคนเมืองนอกเนี่ยมาดูเมืองไทยก็มองเห็นเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าบ้านเขาอาจจะไม่มีแต่มาดูบ้านเราเนี่ยมันมีของแปลกๆเยอะก็มีพืชพันธุ์ดอกไม้นานาพันธุ์เลยนะครับผมจุดตรงนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่รถนะครับผมแล้วก็จะเดินทางไปชมจุดต่อไปกันครับเดี๋ยวเราเดินทางไปพร้อมกันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้นะครับซึ่งมีอายุหลายร้อยปีมันแข็งจนเป็นหินเลยครับก็เป็นต้นไม้ที่กลายเป็นหินที่นี้นะครับก็คือพิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินะครับที่นี่จะจัดแสดงนิทรรศการนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็จะมีรูปแบบทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นมีจอสัมผัสแสงสีเสียงนะครับที่ทำให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกขึ้นแม้นว่าเรื่องราวของธรรมชาติจะมีความยาวนานและซับซ้อนแต่ที่นี่ก็เล่าอธิบายได้ทุกอย่างดูง่ายดายขึ้นนะครับก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยที่จะมาเรียนรู้ในที่แห่งนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหินชนิดต่างๆนะครับที่พบอยู่ตามแถบภูเขาทางภาคเหนือที่เห็นนี่ก็คือเป็นคลาร์คฮอสเซฮุดนะครับผมก็คือนักพฤกษศาสตร์นะครับชาวเยอรมันก็มีการบันทึกการเดินทางสำรวจพันไม้ในภาคเหนือของประเทศไทยราวระหว่างพ.ศ. 2447ถึง2449นะครับอันนี้ก็คือศาสตราจารย์ดร.เต็มนะครับได้ทำการค้นคว้าที่นี่นะครับผมมีด้วงจำลองมาให้ดูนะครับด้วงยักษ์เรื่องของป่าไม้เราก็ได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่ตอนประถมนะครับก็คืนครูไปเยอะแล้วแต่พอมาที่นี่ก็เหมือนกับว่ามาปัดฝุ่นหรือฟื้นใหม่จากภาพขาวดำในอดีตวันนี้เราก็ได้เห็นหน้าตาและเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น
ก็บางมุมนะครับก็จะมีลักษณะของป่าทั้ง10ชนิดอธิบายไว้ป่าในประเทศไทยรวมถึงลักษณะเฉพาะของพันธุ์ไม้ที่มีทั้งหมดด้วยกราฟิกที่เข้าใจมากขึ้นการมาเที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์นะครับก็ไม่ได้มายากนะครับก็มาตามตัวอำเภอแม่ริมนะครับก็จะมีป้ายบอกทุกทางเลยนะครับแล้วก็ละแวกรอบข้างๆก็จะมีที่เที่ยวอยู่ใกล้ๆให้ได้ชมแล้วก็มีสวนสตรอเบอรี่ให้ชมด้วยนะครับผมก็ยังไงขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่บ่อน้ำพุสันกำแพงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันตอนต่อไปนะครับคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆไปต้มไข่กินกันนะครับที่บ่อน้ำพุสันกำแพงและแวกบ่อน้ำพุสันกำแพงเนี่ยก็ยังใกล้กับศูนย์บ่อสร้างกลางจ้องเลยนะครับเราไปดูการทำร่มกันก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยชมคลิปหน้ากันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ